สวัสดีครับ FC ทุกคนครับสวัสดีสบายดีพี่น้องสปปลาวด้วยครับผมและก็ FC ทั่วโลกที่มาติดตามรับชมครับมื้อนี้มีหยังมาให้เบิ่งเนาะมาเฮ็ดหยังให้เบิ่งครับครับมื้อนี้ผมสิมาร้อยเชือกครับมื้อนี้อุปกรณ์ก็มีนี่ครับนี่มาให้เบิ่งนี่เป็นเลดเด้ครับเป็นเลดมีหัวขุนครับหัวขุนเขาก็เฮ็ดไว้เป็นหู้ไว้ครับแล้วก็มีเม็ดนี่คือสตาเลตแท้เลยครับบ่ดำนี่ก็แท้ครับนี่ก็แท้ผมสิมาห้อยเป็นสอยครับอะไรพวกนี้เขาไปซื้ออยู่แถวไอ้สำเพ็งก็มีนะครับท่านอยู่ในกรุงเทพนะครับสำเพ็งวงเวียนใหญ่และก็ท่าพระจันทร์ครับสิมีขายพวกนี้ครับอุปกรณ์พวกกะราคานี่ก็บ่แพงปานใดเด้ครับผมเพราะเอามาเฮ็ดอยู่ครับมาเฮ็ดขายเฮ็ดหยังได้อยู่ครับแล้วอันนี้ผู้ใดหูแน่ขึ้นหยังครับอันนี้เป็นกะลาผักผ่าวครับเขามาเห็ดนี่ครับเป็นกะลามะพร้าวเขามาเห็ดเป็นหู้ไอ้มันที่นี่ขายครับแบบเอามาห่อยสำหรับห่อยนี่ครับก็เจาะแล้วเขาตัดน้อยๆนี่ครับนี่เป็นกะลาผักผ่าวเลยครับบ่แม่นใหม่เลยครับบ่แม่นพลาสติกครับกะลามะพร้าวครับนี่ล่ะมื้อนี้ผมสิมาเฮ็ดซอยอันนี้ล่ะให้เบิ่งครับผมมาเบิ่งกันบัดสิเฮ็ดแบบใดครับเชือกผมสิห้อยมื้อนี้ผมสิใส่เชือกลมครับนี่ครับไอ้เชือกลมบ่ใหญ่ปานใดครับเชือกลมรุ่นนี้ล่ะครับเพราะว่ามันจังสิเข้ารูได้ครับเพราะว่านี่ครับอันดับแรกผมก็โอ้แรกผมก็ร้อยหัวขุนก่อนนะครับเห็ดแบบง่ายๆครับโอ้ยหัวขุนเขาเป็นก้อนนี่เขาเอิ้นหัวขุนนะครับนี่ทั้งแบบเล็กแบบสแตนเลสครับแต่ว่าผมอยากแนะนำให้ซื้อสแตนเลสดีกว่าอาจจะแพงกว่าเล็กจักหน่อยอันเล็กใส่ไปเนี่ยเพิ่นหันขึ้นสนิมเนี่ยครับอันนี้บ่ขึ้นเนี่ยแพงกว่ากันบ่หลายปานใดดอกครับใส่ของดีไปเด้อครับนี่ผมก็สิห้อยห้อยแบบกลมๆนี่ครับเนี่ยมันมีหูเขาเฮ็ดดีครับอันรุ่นนี้เขาจอรูใหญ่นะครับเลยห้อยง่ายบางอันผมซื้อมาหูหน่อยโหดมันห้อยยากครับนี่ครับผมก็สิห้อยมันพวกนี้แล้วแต่เฮาสิออกแบบเด้อครับบ่จําเป็นต้องห้อยคือผมก็ได้ครับนี่ผมสิห้อยจังซี่พวกนี้มันบ่จํากัดครับว่าเฮาสิเฮ็ดแบบใดบาดนี้ผมก็สิมาห้อยพวกไอ้กะลาผักผ่าวใส่ครับผมว่าสิห้อยอันตอนแรกนี่เป็น15 1 23 4นี่ครับผมห้อยอัน15นะครับจากทางนี้ก็สิต้อง15คือกันครับ15อันนี่ครับห้อยใส่ยางละ15แล้วแล้วผมก็สิมาใส่เลดแบบกลมๆเข้าไปอันนี้แล้วแต่เฮาสิออกแบบเด้อครับไม่จำกัดนะใส่จัก2เม็ดข้างละ2เม็ดอ
เริ่มงามแล้วเด้ครับเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วนี่ผมก็สิมาห้อยอันกะลาใส่ว่าสิเฮ็ดใส่จักอันนี้จักเก้าเม็ดครับบาดอันก้อนนี่ผมสิบหาอันนี้ผมสิสลับไปด้วยเก้าหนึ่งสองสามนั่นครับมันก็ต้องเก่าด้วยกันครับนั่นครับสวยแล้วเด้ครับสวยแล้วสวยแล้วบัดใส่อันนี้จักสองโชคดีอยู่ครับมันห่อยง่ายครับเขาเห็ดหู้ใหญ่อยู่ครับตำรูใหญ่ห่อยง่ายอยู่บางอันนี้โหยนางห้อยจนกว่าสิแง่ได้ครับอันนี้มันห้อยง่ายครับเอ็ดมาหู้ใหญ่แบบนี้ล่ะดีลาบไปเลือกต้องเลือกเบิ่งพวกอันลูกปัดพวกไอ้นี่พวกกะลาพวกไอ้อันนี้ให้มันหู้ใหญ่ๆนะครับมันสิมีหลายรุ่นพวกหู้น้อยๆนี่ห้อยยากครับนี่ครับสวยได้ครับสวยสวยสวยก็ห้อยไปเรื่อยๆครับออกแบบไปครับมาเขาสิเอาแบบใดครับอันนี้มันจำกัดบางคนเพิ่นกัดสลับด้วยสีทองนี่ครับสีทองก็มีขายเด้อครับสีทองก็สิแพงขึ้นกว่านี้จักหน่อยครับผมแต่ว่าสมัยนี้มันบ่หลอกเลยครับเขาสิยิ่งเลเซอร์เอาเป็นสีทองก็สวยครับใส่ได้ทนนะครับมันสีสีจางลงอยู่แต่ว่ามันบ่ถึงกับหลอกครับบอกบ่คือท่องฉุบเลยครับอันนี้สแตนเลสอ่ะสีบ่ดำเลยครับใส่ได้ทนครับครับหลังจากไอ้ผมห้อยนี่แหละครับผมห้อยตอนห้อยมาพี่ก็บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งหรอกครับเพราะว่ามันก็ห้อยแบบเก่าๆแล้วครับนี่จนเหลือสนไว้จังซี่ครับบาดที่นี่ผมก็สิมาถักที่มาถักเป็นห่วงแล้วครับถักเป็นห่วงเป็นอันเปิดปิดนั่นแหละครับนะครับห้อยออกมาอันนี้บ่จำกัดหรอกครับแล้วแต่เฮาสิออกแบบนี่ตัวห้อยนี่มั้ยครับแล้วแต่เฮาสิว่าเฮาสิกาเฮ็ดจังได๋ให้มันสวยงามนั่นแหละครับนี่ครับอาจจะเอาอันสีทองมาสลับก็ได้ครับเอาบาดนี่มาเบิ่งไอ้ขั้นตอนการเฮ็ดห่วงครับก็หนีถังน้ำบ่พ้นครับบ่ได้ใส่แนวอื่นดึกอะไรเด้อนี่ตึงครับครับใส่สีมันมีคนใส่สีดำทักไล่กลุ่มครับไล่กลุ่มกระทักคือผมเคยสอนครับยังแต่ว่ามาทักต่อให้ต่อจากหม่องเขาห้อยนะครับเนี่ยเพื่อสิเฮ็ดเป็นหม่องไอ้เป็นห่วงครับหม่องคล้องเปิดปิดแล้วครับอ
ครับพับก็รับกันไปมาเหมือนเดิมครับนี่ครับผมที่ทักห่วงบัตรนี่ครับห่วงผมก็ติดทักไล่แบนทั้งสี่แล้วครับหางพุ่นผมก็ติดไปทักแบบนี้แล้วครับแล้วก็สิใส่ใส่ลูกปัดนี่ครับทักได้แบนเนี่ยแบบข้อมือครับสลับขึ้นลงครับเพื่อจะเฮ็ดเป็นห่วงครับนี่ครับกำมัดครับมัดเป็นห่วงคือเก่าหรอกครับนี่ครับเซตไปหนึ่งข้างแล้วครับบานนี้ข้างพุ่นเขาก็มาทักคือกันแล้วครับแล้วก็ใส่ลูกปัดครับข้างนี้ก็มาทักคือเก่าแล้วครับยังแต่ว่าข้างสิใส่ลูกปัดครับผมตักให้ซ้ำกลางนั่นแหละครับก็วัดเบิ่งก่อนซ้ำกันบ่หลังจากนั้นก็มาใส่ลูกปัดครับไว้ถ้าเปิดปิดนะครับห้อยเข้าไปหลายๆเส้นก็ได้ครับก็ได้แข็งแรงครับเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็สิเปิดปิดได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเฮ็ดแบบง่ายๆครับสร้อยเลดนี่เป็นเลดนะครับสร้อยเลดแล้วก็มีกะลาหั่นก็หั่นครับก็ไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับผมนี่ครับมองนี่มาทักแค่ตรงนี้ครับทักมองเปิดปิดแค่นั้นล่ะครับสิได้ออกมาแบบนี้ครับบ่หลอกเด้อครับอันนี้เลดแท้ครับครับผมมื้อนี้ก็มาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้เด้อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ